จะดังคุณต้องมีคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์คุณอยากจะดังไม่มีข้อยกเว้นคอนเทนต์เราต้องมีคอนเทนต์ถ้าคุณอยากดังคุณต้องทำเน้นเน้นคอนเทนต์คุณต้องมีคอนเทนต์ถ้าคุณนั้นอยากดังมันไม่มีข้อยกเว้นอยากจะดังคุณต้องคิดคอนเทนต์ที่มันเน้นเน้นให้คุณนั้นมีประเด็นใหญ่ให้ผู้คนเขาเปิดและอ่านข่าวเลื่อนจอไปมาและกล่าวเป็นเรื่องใหม่ให้พวกคุณนั้นกลับประสบความสำเร็จไม่ต้องทำอะไรให้เจ็บใจแก้ผ้าถ่ายรูปไปวันวันเกิดสิ่งมหัศจรรย์ให้คุณนั้นจำไปคอนเทนต์คอนเทนต์อยากจะดังคุณต้องมีคอนเทนต์เว้ยคอนเทนต์คอนเทนต์ถ้าคุณอยากดังคุณต้องทำเน้นเน้นเว้ยคอนเทนต์คอนเทนต์ถ้าคุณอยากดังก็ไม่มีข้อยกเว้นเพราะมันคือคอนเทนต์เว้ยคอนเทนต์ถ้าคุณอยากทำก็ไม่มีข้อยกเว้นเน้นที่ประเด็นที่คุณอยากจะทำให้คนจดให้คนคิดให้คนละอยากจำมีบางคนเห็นคนละและยำมีบางคนนะบริจาคบางคนนะตากต่ำบางคนด่ารัฐบาลบางคนก็ด่าพ่อบางคนก็หัวล่อและบางคนก็ล่อแม่บางคนรังแกเด็กบางคนทำตัวแย่แล้วแต่คอนเทนต์คุณจะเอายังไงแน่มันไม่มีผิดมันไม่มีถูกมันก็คนไม่กินผักและคนนั้นนะท้องผูกเอาให้สนุกเอาให้กระตุกคิดคอนเทนต์มาทำให้คุณนั้นสนุกคอนเทนต์เว้ยคอนเทนต์อยากที่จะดังคุณต้องมีคอนเทนต์เว้ยคอนเทนต์คอนเทนต์คุณจะคอนเทนต์ต้องไม่มียกเว้นเว้ยคอนเทนต์คอนเทนต์หากว่าคุณจะทำคุณต้องมีคอนเทนต์นะคอนเทนต์คอนเทนต์ถ้าหากคุณอยากดังมันไม่มีข้อยกเว้นอย่าไม่จะเป็นต้องยกวงแล้วก็ยกเว้นหากคุณมีคอนเทนต์ทำให้มันดังฟังเน้นเน้นบางคนเขามีสตังค์เอาไปทำคอนเทนต์บางคนไม่มีสตังค์นั่นก็ยกเว้นเอาเลยคุณจะทำนั่นก็ตามสบายทำแบบว่าคุณนั้นมีสไตล์ทำกระจุยกระจายทำกันไปเลยละครับทำกันไปแต่เจ้านายไม่ต้องสนใจใครเขาจะวัวจะวายบางคนไม่มีเน็ตบางบ้านไม่มีไวไฟเด็กจะเรียนหนังสือไม่มีคอนเทนต์ให้ควายรัฐบาลบอกให้เรียนอยู่บ้านคิดมากคิดมากคิดมากมันคิดยากคอนเทนต์คอนเทนต์อยากที่จะดังแล้วคุณต้องมีคอนเทนต์คอนเทนต์ต้องมีคอนเทนต์คุณทำคอนเทนต์ต้องไม่มีข้อยกเว้นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์ร้องไทยใส่แร็ปให้คุณฟังเน้นเน้นคอนเทนต์คอนเทนต์บิ๊กคิงมาแร็ปแบบพวกคุณไม่เว้นแร็ปให้ฟังหมดแต่แร็ปให้ฟังสดแร็ปแบบว่าก่อนคอนเทนต์ที่แร็ปสดแร็ปไม่มีจดแร็ปไม่สับบทแร็ปแบบสุภาพครับขาให้น้องหมดแร็ปแบบคนไทยประมาณถวายบัวแร็ปแบบเบรกบางคนถวายตัวแร็ปแบบบัวบางตัวถวายหัวแร็ปแบบคุณนั้นบอกว่าน่ากลัวแร็ปมันร้อนมันไหลเหมือนเป็นไฟเหมือนกับแร็ปที่มันไหลออกมาจากภูเขาไฟแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะแร็ปไปอีกนานเท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆคอนเทนต์นี่เป็นของคนไทยคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์นี่มันต้องมากันแบบเน้นเน้นคอนเทนต์อันนี้มันคอนเทนต์ถ้าทำคอนเทนต์นะไม่ต้องมียกเว้นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ตอนนี้พี่นันนะแรปเน้นเน้นคอนเทนต์คอนเทนต์ถ้าคุณนั้นอยากจะทำคุณต้องไม่ยกเว้น